ายุเท่าไหร่ฮะผมท่านเป็นสภาครับครับแล้วอายุเท่าไหร่ฮะ15ถึง20 27ครับโอ้เกินไปเยอะแล้วครับเฮ้ยจับแต่มือดิอย่ารูดแหวนดิเฮ้ยเดี๋ยวคนหายไปแล้วครับคนที่นี่หน้าเป็นมิตรนะฮะคนที่นี่นะฮะคนหน้าเป็นมิตรมากๆมิตรฉาชีพนะฮะไปอินเสิร์ตเลยนี่ถามพี่เจมก่อนดีกว่าเจมตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างคะล่าสุดเลยครับผมตอนนี้ก็ตั้งแต่อัลบั้มชุดที่หนึ่งไปแล้วชุดที่สองครับผมก็มีละครเรื่องผีเพลงนั่นเองครับตอนนี้ก็น้องแผ่นอยู่ใครครับซึ่งแผ่นทำกับใครนั่นไม่ใช่กับชุดอยู่ด้วยนี่เป็นไงพี่ลำยองใช่พี่ลำยองด้วยผมแทนพี่ไผ่นี่ก็พอเดี๋ยวย้ายบ้างไปศิลปินใครกับนี่ยุคเกิดใครครับครับครับนอกจากมีพี่ไผ่ยังมีหลายๆคนด้วยใช่ไหมใช่ครับมีพ่อเงินเดือนตามีผู้ไข่พี่สมเดือนตาคือรวมเล่นด้วยกันเลยแล้วบทที่เล่นนี่คือรับบทเป็นอะไรฮะถึงวิศวกรของผมเนี่ยรับบทเป็นตำรวจครับเป็นตำรวจชื่อว่าคนโรมคนโรมเนี่ยเขาจะไปเพิ่งจบใหม่ๆไปที่หมู่บ้านทางสวรรค์ที่เป็นหมู่บ้านที่พวกเราอยู่ด้วยกันนี่แหละมีฆาตกรรมมีเรื่องผีเข้ามาสนุกมากสนุกมากใช่ครับตอนนี้กำลังถ่ายทำกันอยู่คิดว่าประมาณปีหน้าไม่ได้ชมกันตำรวจนี่คือที่เขาคัดบทมาให้เหมาะกับใครเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาจะรู้ไหมครับเขาจะรู้ไหมครับเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเรื่องเก่าเนี่ยเราเล่นอีกคนนึงมันเป็นแบบตลกไปเลยเรื่องนี้เขาเลยอยากจะเห็นเราลองเล่นแบบจริงจังดูบ้างว่าเป็นยังไงเขาเลยแล้วลองเอาบทมาให้เล่นดีกว่าผมว่าไม่ใช่ทำไมครับพี่ผมว่าเขาคัดจากกล้ามหน้าอกแขนมากกว่าผมว่านี่ยังไม่รู้ทุกคนอะไรครับคุณเจมส์ครับครับอันนี้ขนหน้าอกนี่สาขาย่อยฮะสาขาย่อยถ้าสาขาหลักนี่โอ้โหไปเป็นคนหน้าแข้งใช่ไหมใช่แล้วมันจะเยอะขนาดไหนอ่ะแล้วตัวเจมส์นะฮะเจมส์ไม่ง่ายเมื่อกี้เจมส์ฝากไปยังเจมส์ฝากไม่จบเลยก็ตอนที่ก็มีนี่แหละนอกจากอะไรนะหนังหรือละครนะละครแล้วก็มีอัลบั้มชุดที่หนึ่งเป็นอัลบั้มเต็มนะฮะก็จะมีเพลงนั่นแหละครับแล้วเป็นเก่าเมื่อไรได้อย่างคัตติโมใช่ไหมดีเยอะแยะมากมายครับผมครับพี่แคนบ้างดีกว่าจ้ะตอนนี้มีอะไรบ้างตอนนี้ก็นอกจากละครเรื่องที่คุยเมื่อกี้นะครับก็มีตอนนี้เป็นผู้ประกาศข่าวครับอยู่ทางช่องวัน HD นะครับข่าวเที่ยงวันเจอกันได้ทุกวันเลยตามถึงสุขครับตอนเที่ยงตรงเปิดตอนนี้ทีวีดิจิตอลช่องวัน HD ไปดูเลยไปดูกันได้นะครับแล้วก็คืนเนี่ยสุขเสาดูได้เลยครับข่าวกลางวันข่าวดึกดูได้เลยขออนุญาตครับพี่แคนครับเห็นพี่แคนพูดช่องวันผมลืมพูดช่องตัวเองไหมว่าจิมเอ็มชาแนลนะฮะใช่มั้ยฮะพี่ใช่ครับโอเคครับนะครับช่องลงถามดูเลยนะครับว่าครับพบบทบาทที่ได้แสดงไปเนี่ยโอ้โหต่างกับเขาเหลือเกินเดี๋ยวนี่แกก็ขึ้นมาเฉยขึ้นอะไรเป็นโจรน่ะเอาเป็นโจรเป็นนักเลงครับผมเป็นนักเลงก็ไปนี่พูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องผีเพลงนั่นแหละไม่เขาพูดกันเรื่องเอ้ยไม่ช่วงนี้ชีวิตผมกับพี่แคนช่องวันทำอะไรกันไม่รู้เนี่ยอยู่ดีๆใช่ครับอยู่ดีๆเขาขึ้นมาโอ้คือในเรื่องผีเพลงนั่นเองครับในละครเรื่องนี้นะครับฉายทางช่อง GMM Channel ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็แจกคูปองทีวีดิจิตอลกันให้แล้วนะครับคุณแม่ไปแลกคูปองที่ร้านนะครับผมว่าซื้อได้เลยแล้วก็มาติดดูทีวีดิจิตอลรับรองว่ามีสาระให้ดูมากมายแล้วก็รับรองละครเรื่องของเราซึ่งเจมส์แล้วก็เป็นนักเลงเป็นหมอกชุ่มหมอกนี่ตุ้มตามทำไมไม่ได้แสดงเรื่องนี้นะฮะแล้วพูดทำไมผมพูดเปิดไว้หรือคนรอแต่ถ้าเปิดขนาดนี้ลงไปเลยเดี๋ยวขอบคุณก่อนขอบคุณนะครับต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะคะใครบ้างคะพี่บอลครับผมเจมส์ชินกิจแล้วก็น้องเคนอติรุธครับมาเสียบประมือครับช่วยกินไล่สองคนนี้ด้วยค่ะแล้วสรุปรู้เรื่องไหมเมื่อกี้รู้เรื่อง